เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเป็นเรื่องของคุณพ่อของผมครับคือคนที่มาเล่าเป็นคุณแม่นะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศแล้วคุณแม่เขาเพิ่งมาเล่าตอนหลังที่พ่อเสียอะไรอย่างนี้ครับเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเป็นอะไรก็คือเรื่องของเรื่องคือพ่อผมเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ไปทํางานปกติทั่วไปเหมือนคนทั่วไปแล้วคราวนี้ก็ได้ย้ายไปที่ทํางานที่นึงที่ภาคใต้นะครับครับผมขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่ไทยนะครับเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านคุณพ่อก็ลงไปช่วยงานที่นั่นแล้วก็คราวนี้มันเหมือนมีเหตุการณ์ที่แบบว่าคอร์รัปชันกันเยอะครับพี่แล้วเขาก็อยากให้คุณพ่อผมอะไรเงี้ยอยู่วงการเดียวกันอะไรเงี้ยพี่ก็คือผิดด้วยกันอะไรเงี้ยครับซึ่งพ่อผมเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนก็อยู่ไปประมาณปีสองปีอะไรเงี้ยครับเขาก็เริ่มแบบป่วยไม่สบายเจ็บปวดอ่อนแออะไรเงี้ยก็เอาไปรักษาปรากฏว่าเป็นแบบเหมือนโรคประจำตัวก็ไปรักษาแล้วก็กินยาก็ปกติแทนที่จะแบบหายแต่เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้ตอนเช้าอ่ะเขารู้สึกแบบเหนื่อยหายใจไม่ทั่วท้องอะไรครับแล้วพอตอนเย็นครับรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ผมก็โอเคเอามาภาคกลางมารักษาดูอาจจะแบบว่าเห็นอะไรมากเพิ่มขึ้นอะไรอย่างครับมันก็ไม่มีอะไรมากไม่มีแบบไม่มีปกติไม่พบสายใช่ครับใช่ครับใช่แล้วคือมันเป็นหนักขึ้นจนแบบว่าเป็นแบบเสียสติคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับพี่เหมือนเป็นที่หลงที่ลืมแล้วก็เป็นซึมเศร้าไปเลยครับทั้งหมดนี้ระยะเวลานี้เด็กตั้งแต่เริ่มจนแบบอาการที่มันควบคุมไม่ไหวนี่มันใช้เวลานานขนาดไหนครับผมคิดว่าประมาณ 3-4 ปีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเริ่มมีอาการจริงๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะประมาณแค่ 2-3 เดือนนะครับ 2-3 เดือนสุดหนักใช่มั้ยฮะจนแบบหนักที่สุดครับใช่ครับก็คุยกันว่ามันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยพาไปภาคเหนือประเทศนั้นแล้วก็คือเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อแล้วรู้จักหมอผีแต่เป็นเซนสายขาวอะไรเงี้ยครับก็ไปพาไปหาท่านพาไปดูไม่ใช่พระอะไรเงี้ยครับท่านครูอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยก็ไปถามว่ามีอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าเพราะว่าพาไปรักษาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่หายคราวนี้ก็ลองทางไสยศาสตร์ดูซิมันคือยังไงอะไรเงี้ยผลปรากฏว่ามีคนทำของสั่งให้ผีพายมาเอาชีวิตพ่อผมครับก็คือแบบมากินมาสิงอยู่ในร่างอะไรเงี้ยครับแต่ก็กินข้างในครับพี่เรื่องราวมันหนูเคยได้ยินคือเหมือนกับว่าเวลาเหมือนกับว่าเวลาถึงเวลาของเขาเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นคนปกติแข็งแรงแต่พอกลับมาเนี่ยจะแบบว่าจะเหมือนแบบไม่มีแรงแบบป่วยมันจะป่วยใช่ครับคือบอกไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรทางวิทยาศาสตร์นะครับครับตอนที่คุณพ่อแข็งแรงเนี่ยประมาณระยะเวลาประมาณกี่โมงตอนเย็นครับตอนคืนคือพอเย็นเนี่ยจะเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มมีแรงเป็นยังไงไม่รู้อ่ะคือพี่สาวเคยบอกว่าวันนึงอ่ะเคยเจอพ่อตอนดึกๆหาอะไรกินไม่รู้ในตู้เย็นแต่พอพี่สาวมาเจอปุ๊บแบบพ่อแบบเหมือนเป็นลมเลยครับหลังจากที่คุณพีบอกว่าไปเจอเหมือนกับเป็นหมอของหมู่บ้านเป็นครูอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเขาบอกว่าเจอของแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะหลังจากนั้นที่บ้านก็ถามว่ามีวิธีอะไรแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยท่านหมอเขาบอกว่าได้ยังทันอยู่แต่ว่าถ้ามาช้ากว่านี้อาทิตย์นึงเนี้ยอัตราขาดแน่นอนไม่รอดแน่นอนทำอะไรไม่ได้แน่นอนครับคนที่มีวิชาเขาใช้วิธีไหนครับในการรักษาใช่ก็อันนี้ก็ถามท่านว่าต้องแชร์อะไรบ้างท่านก็บอกว่าต้องไปปัสสาวะที่ไม่มีคนผ่านเลยครับคือแบบเงียบๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าพายมันออกมาได้แล้วมันไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ยมันสามารถเข้าไปสิงในคนอื่นได้เลยที่ท่านอธิบายมาครับครับแล้วคราวนี้ก็ไปป่าช้าอะไรสักที่นี่แหละที่บ้านเกิดพ่อผมอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมั่นใจละไม่มีคนแน่นอนละแล้วคราวนี้ก็ท่านก็บอกว่าให้ไปหาสุนัขครับหมาดำอะครับที่ยังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยให้เอามาให้ท่านจะทำพิธีอะไรเงี้ยครับลูกหมาก็คือลูกหมาดำใช่ครับลูกหมาดำคือท่านจะเอามาล่อให้ผีพายออกมากินอะไรเงี้ยในร่างของพ่อผมครับท่านก็บอกว่าให้ไปหาแบบใครก็ได้มาช่วยแบบจับพ่อไว้เพราะว่าตอนทำพิธีอยู่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยครับก็คือท่านจะให้ครอบครัวให้คุณแม่ที่ใครที่ไปด้วยนะครับนั่งอยู่อีกสายสินหนึ่งที่มุมหนึ่งแล้วก็ให้คุณพ่ออยู่อีกที่หนึ่งตรงที่ทำพิธีแล้วก็สายสินอะไรเงี้ยแล้วก็มีให้ตำรวจ3-4 คนอะไรเงี้ยช่วยแบบว่าล้อมไว้อะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นก็คือพ่อหมอก็โอเคทำการอันนี้ก็แต่ว่ามันเป็นพิธีเขาแล้วครับก็เหมือนได้หนังไหมที่เราดูไหมที่ปักสายสินรอบ4 ทิศแบ่งออกเป็น2 วงอะไรแบบนั้นเลยไหมใช่ครับคล้ายๆครับแต่ว่ามี2 ที่ของพ่อผมมันหนึ่งแล้วก็ของคุณแม่แล้วก็ญาติๆที่ไปด้วยกันวันนั้น3-4 คนครับก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกจากสายสินนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ท่านก็ให้คุณพ่อผมนั่งข้างหน้ามันจะมีพิธีมีทูบเทียนมีของเส้นไหว้อะไรทั้งอย่างแล้วก็มีหมาดำเนี่ยครับท่านก็ได้ทำการแบบฆ่าแล้วก็ส่งแบบว่าวิญญาณไปขึ้นสวรรค์นะอะไรอย่างนี้ครับเชื่อดสดท่านก็เอาไม่ครับท่านฆ่าต่างหากแล้วแล้วก็เอาแบบว่าเนื้อดิบๆอะไรเงี้ยมาวางข้างหน้าเหมือนเป็นพิธีเส้นไหว้เหมือนจะล่อแบบตายอย่างครับออกจากให้ออกจากร่างพ่ออะไรเงี้ยครับแล้ว
ขณะที่กำลังทำพิธีอยู่อะไรเงี้ยครับก็ประมาณสัก10นาทีเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอสักพักผ่านไปนิดนึงฮะเหมือนคุณพ่อเริ่มมีอาการเหมือนมองไปที่หมาดำที่ดิบๆที่เป็นแบบสดๆนะครับพี่ที่มีเลือดมีอะไรครับพ่อผมก็ไม่ได้กินหมาแล้วก็มันดิบๆอย่างนั้นนะพี่ใครไปกินนึกออกเขาแบบหิวเขาอยากกินมากครับพี่แค่มองเหมือนซอมบี้ที่อยากกินเนื้อป่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วคือทุกคนอ่ะญาติผมแม่ผมเลยเห็นกันทุกคนเลยแล้วก็ถามพ่อหมอว่ามันจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยพ่อหมอก็บอกว่าดูเอาไว้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าห้ามพูดอะไรแต่ว่าดูเอาไว้ให้เป็นแบบว่าวิทยาทานแล้วอยู่ดีๆอ่ะพ่อผมอ่ะคนที่แบบไม่ค่อยมีแรงอ่ะที่แบบป่วยอยู่อ่ะอยู่ดีๆแบบจะลุกแบบว่าจะกระโจนเข้าไปใส่แบบหมาพี่จริงๆแบบพี่คือจะกระโจนเข้าไปกินเหรอพี่แล้วตำรวจ 3-4 คนแบบเอาแทบไม่อยู่ครับจับแทบไม่อยู่ครับใช่ครับแล้วสุดท้ายก็โอเคก็คือตอนแรกอ่ะไม่ยอมออกแล้วคือจะเอาพ่อผมอ่ะไปกินด้วยอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าประมาณชั่วโมงนึงครับถึงจะแบบว่าพูดแบบล่อให้แบบว่าออกมาจนได้สุดท้ายก็โอเคออกครับใช่ก็หลังจากนั้นก็พ่อน่าจะสลบไปวันนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทุกคนก็มุมไปถามว่ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าเหมือนมีอะไรมาบังตาไม่มันเหมือนหูอื้อไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ว่าเห็นอย่างแต่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะแล้วผมอยากรู้ครับว่าตอนที่ครูที่มีวิชาที่ช่วยคุณพ่อเขามีวิธีการต่อรองหรือเขาพูดคุยกันแบบไหนภาษาที่เราเข้าใจไหมกับผีหรือว่าอะไรจะออกจากร่างคุณพ่อมันเป็นแบบภาษาคล้ายๆของพระแหละครับเป็นแบบบทสวดเหรอคะบาลีบาลีที่บทสวดแล้วก็มันจะมีคำพูดแบบว่าเป็นภาษาท้องถิ่นว่าให้ออกมากินนะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบไม่ต้องไปทำอะไรเขาอะไรเงี้ยมันเป็นบุญมันเป็นบาปอะไรเงี้ยเดี๋ยวตกนรกอะไรเงี้ยครับมันก็สลับกันไปอะครับมันแบบเป็นการหลอกล่อให้ออกมาต่อรองกันไปต่อรองกันมาแล้วหลังจากคุณพ่อก็หายดีเลยไหมคะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแล้วก็แบบมันเหมือนคนละคนเลยพี่ครับกลับมาเป็นคนเดิมที่แบบเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมกลับมามีชีวิตปกติเหมือนเดิมใช่ครับคุณพี่ผมถามนิดนึงครับว่าแล้วเรารู้ไหมว่าใครเนี่ยเป็นคนทำของใส่เราเขาได้บอกหรือเปล่าตอนนี้ผมไม่รู้ครับผมรู้แค่ว่าคงเป็นพวกราชการที่ไม่ถูกกับพ่อผมครับแต่ผมไม่รู้ว่าใครอ๋อแสดงว่ามีคนทำใส่แน่นอนก็คือถ้าเป็นเรื่องจริงก็ผมว่าคงไม่มีใครหรอกเพราะพ่อผมก็ไม่ค่อยมีปัญหากับใครใช่ครับแล้วณเวลานี้นะครับก็คือพวกนั้นนี่ก็เหมือนแบบความผิดเขาออกมาเองตอนนี้ก็โดนจับติดคุกไปหมดแล้วกรรมตามสนองใช่ไหมได้รับความยุติธรรมมาค่ะค่ะคุณพี่แล้วตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วครับนี่เป็นเรื่องนึงนะครับที่มันแบบคือผมก็อยากเล่านะครับแต่เวลาไม่พอเอาเป็นได้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 ขอบคุณมากอุตส่าห์โทรมาจากตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณพีทใช่ครับใช่ครับอ๋อสันนี่จากฝรั่งเศสครับผมบอมชูนะอาทิตย์หน้าผมขอคิวแรกนะครับได้เลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะคุณพีททิ้งท้ายมีอะไรจะพูดกับพี่โก้ไหมคะอ๋อผมตอนนี้ผมเข้าบ้านไม่ได้เลยครับเพราะว่าอภินิหารของบุคเคนโอเคครับคุณพีทขอบคุณคุณพีทนะคะครับอังคารคลุมโป๊ะ